พูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลังๆเนี่ยก็ปรับลุกใหม่นะครับอ่อนโยนและนุ่มนวลล่าสุดคุณสุวิทย์เมษินทร์ศรีรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐบอกว่าภาพที่มีการปล่อยกันออกมาเนี่ยในอิริยาบถสบายๆลงในสื่อโซเชียลพักพลังประชารัฐไม่ได้ทําขึ้นเองแต่ว่านี่เป็นสีสันและก็สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของพลเอกประยุทธ์หลายคนอาจจะไม่ได้เห็นบุคลิกภาพแบบนี้มาก่อนช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ท่านกำลังปรับตัว เปลี่ยนจากชุดทหารสวมหมวกพลเอกมาเป็นหมวกลุงตู่ผู้น่ารักขอให้เชื่อมั่นในความตั้งใจทำงานเพราะส่วนตัวไม่อยากเห็นประเทศไทยมีนายกที่มีแต่พูดดีแต่พูดหรือนายกรีโมทกดสั่งการจากประเทศไหนที่ไหนบนโลกใบนี้พักจะใช้ช่วงโค้งสุดท้ายเปิดนโยบายใหม่ๆให้เห็นกันค่ะพูดถึงเรื่องภาพกราฟ,ฟิกของพลเอกประยุทธ์เนี่ยค่ะ ก็ปรากฏว่าล่าสุดที่ออกมานี่มันเป็น7สีเจดแบบเลยนะคะเรียงตามวันเลยหรือเปล่าครบ7วันเลยสวัสดี7็วัน7สีค่ะแล้วก็มีข้อความด้วยสวัสดีวันจันทร์สุขสันต์วันอังคารอรุณสวัสดิ์เช้าวันพุธอรุณสวัสดิ์พระหัสเบดีสวัสดีวันศุกร์สวัสดีวันเสาร์แล้วก็สวัสดีวันอาทิตย์ ซึ่งภาพที่ออกมาชุดล่าสุดเนี่ยก็เห็นว่าวัตถุประสงค์เพื่อให้เอาไปใช้ส่งต่อในลายไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราชอบส่งรูปดอกไม้สวัสดีวันจันทร์วันอังคารใช่ไหมคะคจะนิยมกันในกลุ่มวัยกลางคนกับผู้สูงอายุเนี่ยค่ะนี่ก็ท่านนายกรัฐมนตรีมาแบบสวัสดี7วัน7สีเลยอื เห็นว่าคนที่เผยแพร่ภาพกราฟิกสวัสดี7วัน7สีนี่คือท่านโคศกนะโคศกพักพลังประชารัฐคุณกอบศักภูตระกูลคือส่งภาพสวัสดีวันจันทร์เมื่อวันวันจันทร์ไงส่งภาพพลเอกประยุทธ์วันจันทร์มาทักทายกลุ่มสื่อมวลชนผ่านไลน์แล้วก็มีการถามนักข่าวว่ามีครบทุกสีหรือเปล่า ก่อนที่ Facebook ของคุณวัฒนสนานานุ่มผู้จ่อข่าวสายทหารนี่ก็จะเผยแพร่าภาพชุดนี้ก็เป็นที่คือฮานะคะลุงตู่ผู้น่ารักตามคำของคุณสุวิทย์นคะครับ